ค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ channel ของคิงแล้วนะคะวันนี้เราเปลี่ยนโลเคชั่นกันนิดนึงนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่เบื่อฉากหลังกันนั่นเองรวมถึงดิฉันจะได้ไม่เบื่อด้วยนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่คิงจะมาทำนะคะเป็นหัวข้อรวมสกินแคร์นะคะในปี2019ที่คิงรู้สึกว่าใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะรวมถึงมีคนหลายคนอยากรู้ว่าตอนนี้คิงใช้สกินแคร์ตัวไหนบ้างทำไมผิวถึงดูดีขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแต่ละตัวที่คิงใช้เนี่ยมีความดีงามมีความสำคัญอย่างไรกับผิวเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายนะคะรูขุมขนกว้างมีรอยสิวเยอะนะคะรวมถึงผิวมันนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาตามที่คิงพูดมานะคะอย่าพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงเลยจ้าตามทำนิ้วของทางเรานะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe channel นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเพื่อที่เวลาคิงอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเองค่ะรวมถึงอย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะเพื่ออีกช่องทางนึงสำหรับการติดตามคลิปนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ต้องให้ดูก่อนว่าผิวของคิงมีปัญหาอย่างไรบ้างนะตอนก่อนที่ผ่านมานี้นะคะก่อนหน้านี้คิงมีปัญหาเรื่องรอยแดงที่ชัดเจนมากๆนะคะเพื่อนๆที่ติดตามช่องของคิงก็จะเห็นว่าคิงจะมีรอยแดงที่ค่อนข้างจะชัดมากนะคะตอนนี้ก็คือเขาดูจางลงมากๆแล้วนะคะแล้วก็ผิวของคิงเนี่ยเป็นคนหน้ามันมากเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยกลับมาคือหน้าแบบทอดไข่ดาวเราคือแบบทอดได้เป็นสิบๆฟองเลยจ้าเปิดร้านอาหารตามสั่งนะจ๊ะนอกจากนั้นก็คือผิวจะมีรูขุมขนนะคะช่วงตรงนี้นะคะจะเห็นชัดมากๆเลยนะคะมันก็เป็นความแบบทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจนั่นเองทีนี้เราก็รู้สึกว่าการกดสิวอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่โซลูชันหรือว่าทางแก้ปัญหาที่ดีอย่างเดียวนะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่าการกดสิวก็คือการดูแลผิวแบบว่าอย่างล้ำลึกอย่างแท้จริงนั่นก็คือการเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวของเราค่ะตรงนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าใช้เวลามาก10ปีแสงจนแบบหัวงอกแล้วก็อาจจะยังไม่เจอสกินแคร์ให้ถูกใจนะคะแต่ว่าดิฉันได้เจอสกินแคร์ที่ใช้แล้วเหมาะกับผิวของดิฉันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะในส่วนของแบบว่าคนที่มีปัญหาคล้ายๆกับดิฉันแล้วกันนะจ๊ะตอนแรกที่คิงหยิบมานะคะเพราะเป็นสเต็ปแรกในการลงหลังจากที่เราเช็ดโทนเนอร์ไปแล้วก็คือตัวนี้เลยค่ะ Well Term Plankton นะคะตัวนี้เป็น Clear Essence นะคะเป็นตัวที่ดังมากคิดว่าสาวๆหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของผิวแพ้ในเรื่องของแบบรอยแดงแล้วยังช่วยในความแบบลดอาการอักเสบของผิวด้วยนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับแบบก่อนออกไปข้างนอกจัดกลับไปข้างนอกมาอะไรอย่างงี้คือเหมาะมากๆเลยราคาน้องเขาแรงจริงค่ะแต่ว่าดูว่าขิงใช้มาอันนี้ไม่ใช่ขวดแรกนะคะขิงใช้มาประมาณ5ขวดแล้วนะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบมันต้องซื้อแล้วซื้ออีกจริงๆอ่ะเพราะขิงรู้สึกว่าขิงขาดน้องคนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเคยมีแบบวิจัยออกมาว่าแพลงต้อนเนี่ยสามารถฟื้นฟูบำรุงปัญหาผิวที่มันแบบแก้ได้ยากนะคะก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่แบบเหมาะสำหรับการเริ่มต้นมากๆเลยค่ะตัวที่2ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวช่วยในเรื่องของรอยสิวด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น It Skin ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่า Power 10 Formula VE Effector นะคะก็จะเป็นวิตามิน E ง่ายๆเลยนะคะวิตามิน E ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะช่วยเรื่องของรอยสิวนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ขิงใช้เป็นขวดที่2ก็ผมรู้สึกว่าเขาโอเคนะตัวนี้เด่นๆหลักๆเลยก็คือเนื้อของเขาเนี่ยนะจะแบบว่าซึมไปในผิวเราง่ายมากเหมาะกับการเตรียมผิวนะคะกับแบบก่อนออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้นะก็จะเหมาะผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะเขาก็จะช่วยปลอบประโลมเพิ่มความแข็งแกร่งให้ผิวเรามากขึ้นนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่ขิงช่วยแบบซัพพอร์ตผิวของขิงเองนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจ้าตัวที่3นะคะที่หญิงจะพูดถึงคือตัวนี้เลยค่ะ Collagena Bright Anti Melasma Serum นะคะตัวนี้ก็เป็นสกินแคร์ที่หญิงลองมาได้แบบสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเคยเขียนรีวิวตัวนี้ไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้หญิงก็หยิบมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรต้องขอพูดส่วนผสมของเขานิดนึงนะคะนี่นะคะส่วนผสมหลักๆของเขานะคะคือมี Brightening Peptide Linoleic Acid ค่ะแล้วก็ Dermal White นะคะที่จะช่วยบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมีเพปไทด์นะคะทำให้ผิวนุ่มชื้นด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่กดสิวบ่อยแบบขิงมากๆเพราะว่า1คือมันจะช่วยทำให้ผิวยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะผิวแน่นมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีความแข็งแรงในแบบระดับนึงอ่ะราเราลงเครื่องสำอางเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันแน่นมากนะคะรวมถึงรอยสิวความกระจ่างใสนี่คือผนวกคู่กันนะคะตัวนี้เมสเซอร์เบิลคอลลาเจนนะคะที่เป็นส่วนผสมหลักของปลาจากน้ำทะเลลึกนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแล้วด้วยนะคะสำหรับสาวๆวัยกลางคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยขิงจะใช้ตัวนี้เป็นลำดับที่3นะคะก็คือหลังจากลงโทนเนอร์แล้วก็สกินแคร์ไปแล้วที่เป็นสกินแคร์เลือนน้ำน้ำเนี่ยเราก็จะมาที่เนื้อแบบนี้นะคะลักษณะของครีมตัวนี้คือจะเป็นสีขาวข้นแบบนี้เลยนะคะกลิ่นก็จะหอมอ่อนไม่ได้แบบว่ามีแอลกอฮอล์มากมายนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเนื้อเซรั่มนะคะจะซึมง่ายมากๆเลยเห็นไหมมันแบบ
ไปเลยอะแทบจะไม่ได้ทิ้งความมันบนใบหน้าเลยนะคะตัวนี้ขิงจะใช้ทั้งก่อนตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะเพราะว่ามันจะได้เห็นแบบประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะอันนี้คือขวดที่2ของขิงแล้วก็เป็นขวดใหม่แหละมันก็เลยดูใหม่นะคะเพราะขวดก่อนหน้านี้ก็คือแบบใช้จนเย็นไปแล้วนะคะก็เลยเอาขวดใหม่มารีวิวด้วยเลยนะคะเนี่ยรู้สึกแบบผิวมันแบบแน่นตึงขึ้นทันทีเลยอะเลิศมากเลยอะต้องลองนะตัวเนี้ยต้องลองหาซื้อกันได้เป็นน้องใหม่ที่แบบน่าสนใจนะคะตัวที่4ค่ะคือคาร์แรนนะคะตัวนี้เป็นดับเบิลเซรั่มไม่ต้องพูดเยอะเพื่อนๆรู้จักกันอยู่แล้วนะเป็นตัวที่ขิงใช้ในช่วงที่แบบขิงรู้สึกว่าผิวของขิงเนี่ยมีความใช้งานหนักนะคะหรือว่ามีความแบบแห้งมีความมันมากขึ้นคือตัวนี้เขาจะช่วยผิวนุ่มหลักๆเลยที่ขิงใช้ตัวนี้เพราะผิวนุ่มค่ะรู้สึกว่าจับลงไปแล้วหน้าดูแบบสบายดูนุ่มดูแบบเหมือนทำสปาให้ผิวประมาณนี้แล้วกลิ่นก็คือหอมมากๆคือขิงชอบกลิ่นคาร์แรนที่สุดใช้ได้ทุกวันนะคะแต่ต้องใช้ในปริมาณที่แบบว่าเขาจำกัดมาให้แล้วนะเขาก็จะมีแบบหอมปั๊ม2แบบนะคะทั้งแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่อย่างนี้เราก็เลือกเอาแบบเล็กเพราะว่าเป็นคนหน้ามันเป็นคนหน้าเล็กนะก็ถ้าใช้มากหน้าก็จะมันแผลบๆเลยได้เนี่ยพอทาแล้วหน้าก็จะมีความมันแผลบๆแต่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ขิงใช้แล้วก็เวลาโดนแดดเนี่ยคู่กับตัวทริลาจินานี่คือแบบหน้าก็โลสะใจมากๆเลยค่ะตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะคะของ Laneige ค่ะตัวนี้คือ Water Sleeping Mask นะคะซึ่งตัวนี้ขิงจะใช้ทาตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าขิงยังไม่ได้หลับนะคะแต่ว่าจะบอกว่าตัวเนี้ยใช้ตอนนอนเริ่มมากๆตื่นมาคือผิวหน้าแน่นชุ่มชื่นคือแบบพร้อมสำหรับวันใหม่สุดๆเลยนะคะตัวนี้ขิงจะใช้ประมาณ3วันหรือ2วันต่อวีคนึงนะคะไม่ได้ใช้ทุกวันนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบมากพอในการบำรุงผิวของเราบางทีเราเจออะไรมาหนักหนาสาหัสมากๆเราต้องการความบำรุงมากกว่าแค่ความชุ่มชื่นอย่างเดียวก็ตัวนี้แค่ใช้เพิ่มในความชุ่มชื่นบางวันอย่างเช่นวันนี้อากาศแห้งเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้ทามาสก็นอนไปนะคะก็แนะนำว่าใช้ไม่ต้องบ่อย2วันต่อวีคก็พอวันสามวันต่อวีคก็พอค่ะก็วันนี้จะขอจบคลิปด้วยหน้าสดแล้วกันนะคะเพราะว่าเราอยากจะแบบพักผิวหน้าอีกสักวันนึงนะคะไม่อยากถ่ายคลิปแล้วก็แต่งหน้าทุกครั้งนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปในวันนี้นะคะเนื้อหาของเราก็จะมีประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ออกกันไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะหวานใจทั้งหลายแล้วก็อย่าลืมตาม Instagram ด้วยนะขายของเก่งสุดๆเลยนะจ๊ะโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็ Happy New Year Merry Christmas ด้วยนะบ๊ายบาย